ครับกลับมาพบกับรายการ Face Beauty ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมสวยไปด้วยกันมาเรียนรู้วิธีแต่งหน้าทำผมในช่วง Make Up Beauty ครับและทริปความงามต่างๆกับช่วง Beauty Trip ค่ะจะเป็นยังไงนั้นมาชมกันเลยครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Make Up Beauty ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งในแบบง่ายๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะออกแบบโทนแบบน้ำตาลทองชมพูส้มนิดๆก็จะได้แบบจะดันใจมาจากดัมเมเยอร์ของธรรมศาสตร์ใช่ปะใช่ค่ะชุดกีฬาสีนั่นเองนะคะเมื่องานบอลที่ผ่านมาเนาะใช่แล้วเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าไม่พูดมากวันนี้ค่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากลงแป้งก่อนเนื่องจากว่าน้องฟ้าของเราได้ลงรองพื้นคอนซีลเลอร์พรายเมอร์ทุกสิ่งอย่าง everything จิงเกิลเบลแล้วนะคะแป้งเลยค่ะวันนี้พี่ใช้เป็นแป้งของอะไรคะหมายถึงเป็นสีไหนอ๋อพี่ฟ้าต้องเบอร์หนึ่งอยู่แล้วค่ะพี่ฟ้าคนขาวนะคะแล้วก็ใช้กดแบบนี้ให้ทั่วหน้าเลยนะคะเพื่อที่จะได้แบบอยู่ทั้งวันติดทนนานนะคะแล้วใช้แป้งที่คุมมันได้ด้วยกดลงไปเลยพอเราลงแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ต้องเป็นคิ้วค่ะเพราะคิ้วคือมงกุฎของหน้าตาวันนี้ใช้สีน้ำตาลอ่อนค่ะแล้วก็ใช้แป้งเป็นนี้หัวตัดปิ๊งวันนี้พี่หวานจะเขียนเป็นทรงไหนคะพี่ป้าเขามีคิ้วอยู่แล้วนะคิ้วอยู่แล้วเนาะใช่แล้วเป็นสีคิ้วไปเลยคือเราจะไม่แบบเน้นให้มันเป็นแบบผมเข้มเท่าไหร่นะคะแบบสไตล์เกาหลีคิ้วบางคิ้วบางถ้าสำหรับคนที่แบบเพิ่งหัดเขียนคิ้วนี่พี่แนะนำอะไรได้ไหมพี่แนะนำสอนเขียนคิ้วค่ะคือจะง่ายแล้วก็ใช้ดูสอนเหมือนเล็กๆวันนี้มีเยอะแยะแล้วเราก็จะมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะให้เหมือนเท่ากันคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือเป็นตาค่ะตาเราจะใช้สีนี้ลงก่อนสีน้ำตาลอ่อนลงก่อนนะคะสีนี้ไปวาดไปให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะคะคือแนววันนี้เป็นแนวสีน้ำตาลใช่น้ำตาลทองชมพูเราไม่ลงเยอะนะคะเราลงแค่แบบมันลองพื้นเกลี่ยไปนี่คือที่ลงแล้วนี่คือยังไม่ลงต่อไปนะคะเป็นสีชมพูใช้สีชมพูด้วยชมพูแบบฟุ้งฟิ้งเลยเนาะใช่ชมพูน่าจะเป็นดินน้ำมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่อันนี้มันต่างจากเนื้อฝุ่นไงคะคือมันจะติดทนนานกว่าค่ะเลยต้องใช้มือของเรานะคะจับไปเลยค่ะค่อยแตะลงไปเหมือนเดิมทั่วขวดตาแตะ
ชมพูนมเย็นชมพูนมเย็นเสร็จแล้วชมพูแค่นี้ยังไม่พอค่ะชมพูอีกระดับหนึ่งไปจะเข้มขึ้นมาอีกใช่แล้วใช่แล้วดีมากชมพูส้มก็ต้องสีส้มอีกสีนึงค่ะสีส้มนะคะสีส้มมันเป็นดูส้มพีชๆนิดนึงหรือว่าส้มจ๋าส้มส้มแบบส้มทองเออส้มทองมองไม่เห็นอ่ะเป็นไรทำแบบให้ดูสีส้มที่มีประกายนิดนึงเนาะใช่ประกายยิบล็อตยิบระยับไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยแบบเกลี่ยที่ร้านเกลี่ยให้มันเข้ากันตอนนี้เราก็ทาเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกตีสุดท้ายตรงหางตานะคะจะเป็นสีนี้แต้มไปก่อนนะคะแต้มเลยแต้มแบบเลอะๆได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้คู่กันในการแบบเกลี่ยอีกรอบหนึ่งเหมือนจะไล่สีในการไล่สีรอบนี้การดูดูเข้ากันประมาณนี้นะคะเราก็ใช้พู่กันหัวกลมค่อยแบบสบายเกลี่ยให้มันแบบสีมันนุ่มนวลสีมันแบบไม่แบบเหมือนแบบทาคูลสีแต่ให้มันแบบสวยสีเดียวกันแล้วเราก็จะไม่ลืมที่จะลงสีทองนะคะว่าเราบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าน้ำตาลทองชมพูส้มทองตัวนี้เลยค่ะโอเคทาแค่ตรงบริเวณกลางตาแค่นั้นนะคะไม่ต้องไปทาเยอะทาแค่แบบให้ดูมิติตรงแค่นี้นี่ทานิดเดียวให้ดูหอมวิงวิงทองแบบเวลาเป็นโดนแดดอะไรคือเปิดตาบนของเราแต่ย่างเดี๋ยวเปิดละตาล่างนะตาล่างเราก็ทำเหมือนกันแต่เราจะใช้สีส้มเพราะมันจะได้คล้ายๆกันสีส้มตัวนี้ทาตรงเปิดตาล่างขอบตาล่างค่ะเนี่ยติดกับน้องดาวแล้วเปิดตาล่างว่าให้แต่น้องดาวไปก่อนตัวเองก็เป็นค่ะตอนนี้ไม่ได้นะใช่เป็นส้มฝุ่นเนาะใช่ค่ะส้มฝุ่นนะคะให้ถึงประมาณกลางตาเลยค่ะแล้วเราก็ใช้สีน้ำตาลอีกทีนึงนะคะในการระบายตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นตรงหางตาจะทาจนมันจะส้มนะคะนี่ส้มเราก็ไม่หยุดทาแต่ว่าดินน้ำมันมันก็เกี่ยวยากมันไม่ติดขอบเราก็จะเติมส้มลงไปนะคะตรงที่มันไม่ติดขอบเท่าไหร่แล้วก็สีตาลสีตาลน้อยเดียวน้อยเดียวเท่านั้นแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะน้ำตาลเน้นตาบนตาล่างเสร็จก็จะเหลือตรงหัวตา
ใช่ๆหัวตานะคะก็จะเป็นสีนี้ไฮไลท์สีขาวหัวตาแบบให้ตาดูหวานๆใช่ใช่ตรงนี้ค่ะนี่เป็นหัวแบนทำไมถึงต้องเปลี่ยนแบนคะพี่ว่าถ้าเกิดว่าหัวกลมใช่ไหมมันก็ฝนจะเข้าตาเนาะใช่เราจะเป็นอะตอมไปกำลังจะเล่นมุกเลยไม่ทันค่ะขอก่อนนะพี่กลมเข้าตาฝนเข้าตาเนาะฉันอาจจะเข้าที่นิ้วที่เห็นนะไม่นอนแต่คุณพี่อะตอมนิดนึงไม่เสร็จค่ะอีกตัวหนึ่งต้องฉ่ำวาวแบบขั้นสุดขั้นสุดเลยค่ะมองไม่เห็นเขาเห็นไหมโทษทีค่ะอะไรนะทำให้เข้าตาใช่ไหมอันนี้ก็คือตาที่เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะติดตาบางๆเป็นไงบ้างตาข้างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างต่อไปเราก็จะทำให้ทั้งสองข้างเท่ากันเหมือนกันเป๊ะตาเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะต่อไปหรือไม่ได้เลยคือแก้มของเราสีก็จะเป็นแบบส้มสีฟิ้งฟิ้งสุดใช่มีชิมเมอร์หน่อยๆแล้วไม่ปัดเยอะนะคะปัดตรงบริเวณไหนบริเวณแก้มตรงนี้ค่ะแก้มตรงนี้ตรงชิบโบนี่ตาเขาเริ่มกินตัวใช่ไหมวิธีคนผอมวิธีคนจะผอมปัดข้างนี้นะคะเราจะไม่ได้ปัดเยอะแต่ว่าปัดให้ดูแบบดูผิวมีสุขภาพดีมีชมพูหน่อยๆฝาเลือดหน่อยๆใช่แบบสาวหน้าเกมนี่ค่ะยังไงมีความไม่สนใจค่ะแก้มค่ะโอเคนะคะทำเหมือนกันเลยแก้มเสร็จแล้วเราก็จะมีไฮไลท์เหมือนเดิมค่ะไฮไลท์ให้หน้าฉ่ำวาวดูแบบผิวสุขภาพดีธรรมชาติเกาหลีปิ้งไม่ให้ดูนานนะคะให้ดูแบบเดี๋ยวจะเป็นการทายอินใช่ไหมใช่แล้วเราปาดส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างคะพี่ก็ตรงข้างบนเหมือนกันเหมือนใต้ตาตรงนี้เลยนี่ยังไงโอ้ว้าวฉ่ำวาวสวยมากเลยค่ะถ้าเกิดโดนแดดก็จะหน้าวิ้งวิ้งจมูกเลยนะคะไม่ได้ลุกนี่โอเคไหมพี่ได้นะได้นะแน่นมากกลางคืนนะกลางคืนกลางคืนจะเป๊ะมากจะใช้เป็นสีนี้สีนี้โอ้ยมือช้ำเพื่อนหมดเลยสีนี้ปิ้งหมดเวลาเอาเดียวแล้วเราทาเราก็จะเห็นเองนะคะว่าเป็นสีไหนนะคะคือเราจะไม่ให้เห็นนะจะให้เห็นที่ปากของนางแบบค่ะอันนี้ก็ได้เหรอใช่เนื่องจากแปรงเราอยู่ไหนไม่รู้นะคะที่บอกไปแล้วค่ะสีชมพูใช้นิ้วนะคะแล้วก็คือเราจะไม่คืออะไรอ่ะเราจะไม่ให้ปากดูเด่นแล้วเราก็จะไม่ทาให้แบบตั้งใจทาจะให้แบบซอฟต์แบบให้ดูเหมือนปากชมพูอยู่แล้วความหวานมากค่ะหวานปากเสร็จแล้วหน้าเสร็จแล้วตาเสร็จแล้วต่อไปเหลือผมโอเคค่ะทำผมเลยThank you.
เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ผมหน้าตาสวยมากเลยไม่รู้ใครแต่งวันนี้เราก็ทาดับเบิ้ลเราไปงานบอลกันเถอะใช่วันนี้เราภารกิจเราเสร็จเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะคะก็คลิปหน้าก็เราดูต่อไปว่าเราจะมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะพบกับแบบในช่วง Beauty Trip นะคะวันนี้แบบก็มี3วิธีแต่งหน้าแบบผิดๆที่ทำให้สาวๆนั้นหมดสวยมาฝากกันค่ะจะมีอะไรกันบ้างนั้นมาชมกันเลยค่ะข้อ1 นะคะอยากเปล่งประกายหรือลงบรอนเซอร์ทั่วทั้งหน้าบรอนเซอร์นะคะไม่ใช่ครีมรองพื้นสาวๆอย่าคิดว่าคุณสมบัติของบรอนเซอร์ที่มันช่วยขับเน้นผิวจะเหมาะกับทุกส่วนของใบหน้านะคะอยากจะโดดเด่นเลยลงบรอนเซอร์ทั่วทั้งหน้าวิธีนี้ผิดมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองแบบไม่คาดคิดมาก่อนเลยค่ะข้อ2นะคะใช้ลิปไลเนอร์เน้นขอบปากมากเกินไปสาวๆอาจคิดว่าตัวลิปไลเนอร์นี้จะทำให้ริมฝีปากนั้นดูโดดเด่นนะคะก็เหมือนกับการวาดภาพลงพื้นที่รอบๆของริมฝีปากเพื่อให้ตัดกับผิวหน้าวิธีนี้ผิดมากๆเลยค่ะเพราะเทียนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเทียนที่ย้อนกลับไปในยุค90เลยค่ะข้อ3นะคะแปรงแต่งหน้าแบบไหนก็ใช้ใช้ไปเถอะเห็นว่าเป็นแปรงแต่งหน้านะคะก็หยิบมาทดแทนกันทำให้การแต่งหน้านั้นไม่ได้ดังใจหากสาวๆลองคิดสักนิดนะคะว่าทำไมช่างแต่งหน้านั้นเขาถึงมีแปรงแต่งหน้าที่หลากหลายแถมแบ่งแยกประเภทเอาไว้เสร็จสรรพก็เพราะว่าแปรงแต่งหน้าแต่ละประเภทนั้นทำมาให้เหมาะสมกับชนิดของเครื่องสำอางค่ะเป็นไงบ้างคะกับ3วิธีที่แบบนำมาฝากในวันนี้สาวๆอย่าลืมนำไปทำกันนะคะจะได้แต่งหน้าไม่มีการผิดพลาดค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ครับบริษัทโตโยเมชินี่จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดีหลังคาเหล็กเครื่องยันโครงเครื่องไขมันเครื่องผ่าเครื่องพับเคโองงานเคนไคเอเคนโอเวครับบิวตี้บุฟเฟ่และเครื่องสำอางสไตล์บิวตี้กว่า250สาขาไดเอทคอปกาแฟลดความอ้วนไดเอทคอปมี8รสให้ท่านผู้ชมได้ลองชิมครับมิสบิวตี้สวยกลมกล่อมในแบบของคุณยูดีซอย5ติดคาเฟ่อเมซอนจังหวัดอุดรธานีครับค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามรายการของเราได้ที่ Face Channel TV หรือ www.facechanneltv.com ค่ะและอีกไม่นานนะคะท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Face TV ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยๆคนจะงามมันก็ต้องแต่งจะเลือกใช้แปลงจะใช้คนตาเบลอ